วัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับอ้อนเหมียวทัวร์ก็มาถึงที่เมืองเสียมเรียบแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะพักกันที่โรงแรมริกเมเซนเรียนะครับค่าห้องพักก็คืนละประมาณ 1,000 บาทเมื่อเราเช็คอินกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะออกมาหาอะไรทานกันก่อนนะครับโดยใช้บริการตุ๊กตุ๊กของน้องเปาเนี่ยนะครับให้พาไปหาของกินเราก็อยากจะกินอาหารแบบโลคอลแบบบ้านๆของที่นี่นะครับว่าเขาจะกินอะไรกันนะครับน้องเขาก็พาเรามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหน้าตลาดใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาภาษาเขมรเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เขาจะกินอะไรยังไงกันนะครับครับวันนี้จะพามากินอาหารโลคอลหน่อยนะครับเป็นผัดอะไรสักอย่างหนึ่งใช้เส้นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกผัดอะไรรสชาฮะรสชาภาษาเขมรดนซูกาสตอเตียดสตอเตียมาตักแตนเตียโนซูกาแล้วตรงนู้นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นบะหมี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นบะหมี่นี่อย่างนี้เดี๋ยวจะพามาลองมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนี่ชื่อว่าซาลาคาซาไมอังโกซาไมอังโกครับซาไมอังโกเดี๋ยวอะไรนะซาไมอังโกชื่อตลาดใช่ไหมชื่อตลาดครับโอเคโอเคเป็นตลาดใหม่อ๋อตลาดใหม่ขายของหลายอย่างเลยเนาะข้างในเนาะเยอะที่ขายของครับโอเคโอเคหลายอย่างครับเมื่อเราได้อาหารลองท้องแล้วนะครับเราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่ต้นเลสาบนะครับต้นเลสาบจะอยู่ห่างจากตัวเมืองสิมราชนะครับประมาณ16กิโลนะครับเราก็จะขับรถออกจากตัวเมืองไปทางนอกเมืองทางด้านทิศตะวันตกนะครับต้นเลสาบเนี่ยนะครับจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชานะครับเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็จะท่วมพื้นที่บริเวณรอบๆทำให้ต้นเลสาบขยายตัวออกมากว้างมากถึง6เท่านะครับทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่จำเป็นสำหรับประชาชนชาวเขมรที่อยู่แถบนี้นะครับซึ่งชาวบ้านที่อยู่อาศัยแถบนี้นะครับก็จะมีอาชีพประมงเป็นหลักนะครับต้นเลสาบนี่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมถึง5จังหวัดในกัมพูชานะครับคือจังหวัดกำปองชะนังกำปองทมโพธิสัตว์เสียมเรียบและก็พัตตะบองนะครับต้นเลสาบนั้นเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาจากหมู่บ้านลอยน้ำซึ่งเป็นบ้านที่สร้างบนไม้ค้ำทอและสามารถขึ้นลงตามระดับน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นที่นี่นะครับปกติการไปเที่ยวต้นเลสาบนะครับเราก็สามารถเช่ารถตุ๊กๆหรือรถแท็กซี่นะครับจากเมืองเสียมราชออกมาได้นะครับเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นอันนี้เป็นที่จำหน่ายตั๋วลงเรือไปตนชมต้นเลสาบนะครับ
ตรงนู้นจะเป็นลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกกันในตนทะเลสาบนะครับสำหรับค่าเรือนะครับที่เขาจะพาเราไปชมตนทะเลสาบนะครับก็จะอยู่ที่คนละ20ดอลลาร์นะครับก็ลองคูณอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราดูนะครับในวันที่เรามาเที่ยวเนี่ยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเราอยู่ที่ประมาณ37บาทนะครับค่าตั๋วก็จะอยู่คนละ750บาทเนาะประมาณนั้นนะครับเซเว่นเซเว่นกลางน้ำบ๊ายบายเด็กน้อยข้าวกันเลยเป็นหมู่บ้านอยู่กลางทะเลสาบเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างเยอะก็คงจะดำรงชีพกันด้วยอาชีพประมงเนาะพออยู่กับน้ำมันก็ต้องหากินกับน้ำวันนี้เรามากันเย็นไปหน่อยนะครับแต่ก็จะได้อีกบรรยากาศนึงนะครับจะเป็นสภาพของหมู่บ้านในยามเย็นดูการใช้ชีวิตของชาวแพเขานะครับนั่งทานข้าวกันตามหน้าแพบางแพก็มีสังสรรค์กันบ้างนะครับการค้าก็มีเยอะตรงนี้นะที่ในหมู่บ้านลอยน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวัดมีตลาดลอยน้ำแล้วก็มีโรงเรียนนะครับที่ลอยอยู่บนน้ำหมู่บ้านนี่อยู่บนแพหมดเลยใช่ไหมครับเป็นหมู่บ้านครับชื่อเรือปลาเมกไรชื่อเมกไร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 อ๋ออยู่บนแพใช่ไหมไม่ได้อยู่บนดินใช่ไหมไปลอยมาลอยไปลอยไปแล้วก็ไป
ป็นหมู่บ้านอยู่กลางทะเลตนเลสาบเป็นหมู่บ้านอยู่กลางตนเลสาบอาศัยกันอยู่บนแพนะครับมีหมู่บ้านค่อนข้างเยอะก็คงจะทำการประมงกันเป็นหลักนะครับเรามามืดไปหน่อยเป็นวัดของหมู่บ้านครับสำหรับทริปวันนี้นะครับเราขอจบทริปที่โตนเลสาบนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปพักผ่อนกันที่โรงแรมแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปชมไฮไลท์ของเสียมเรียบนะครับเราจะไปเที่ยวนครวัดนครธมกันนะครับโปรดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ